มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมาแล้วจ้าน้องชินะบุตรชายใหม่สุคนธวาต้องบอกเลยนะคะว่าหลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอสำหรับคุณแม่ป้ายแดงใหม่สุคนธวาที่ล่าสุดนะคะเช้าวันนี้คุณแม่ใหม่ก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายแล้วเรียบร้อยที่โรงพยาบาลวิภาวดีค่ะโดยล่าสุดนะคะสามีดีเจต้นก็ได้โพสต์ภาพแรกครอบครัวสุดอบอุ่น3คนพ่อแม่บุตรพร้อมระบุข้อความว่าภาพแรกที่บุตรชายและภาพแรกของครอบครัวของเราสวัสดีครับทุกท่านผมชื่อเล่นชินะมาจากคาถาชินบัญชรครับส่วนชื่อจริงสิปุ่นแปลว่าผู้เป็นบุญแห่งสิริมงคลอันประเสริฐอาจารย์เชียงตั้งชื่อให้ครับน้ำหนัก2.860 กิโลกรัมขอแสดงความยินดีกับคุณต้นแล้วก็คุณใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้คุณแม่ใหม่แล้วก็บุตรสุขภาพแข็งแรงไวๆค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ